วันนี้ปกป้องนะครับมีแขกพิเศษเชิญมาน่าสนใจมากเนื่องจากว่าพอดีได้อ่านบทความของเขานะครับที่ชื่อในกลิ่นน้ำนมวัฒนธรรมเยาวชนไทยบนสื่อและเครือข่ายสังคมปี2013ถึง2015ครับก็คือคุณวริศลิขิตอนุสรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวริศเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นบก.ให้หลายประเด็นเหมือนกันที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนใช่ไหมครับผมซึ่งเดี๋ยวจะถามคุณเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เรามีประเด็นที่พูดถึงเรื่องเยาวชนคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวเยอะแยะมากมายเลยรวมไปถึงโซเชียลมีเดียเนี่ยคือมันเหมือนเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านจากสังคมอนาล็อกไปสู่สังคมที่เป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยวัฒนธรรมทางสังคมของคนมันก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นไอ้อย่างผมเนี่ยเกิดก่อนยุคคอมพิวเตอร์ต้องมานั่งในคอมพิวเตอร์กันใหม่แต่เด็กที่มันเกิดขึ้นมาในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็โตมายังไงอะสงสัยอะคนเกิดยุคนั้นใช่ไหมใช่คือทันคือก็จะมีคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่อนุบาลคือถ้าให้อธิบายตามที่เขียนไว้ในบทความเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นบอดี้ของเราอะนึกออกไหมครับคือถือว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีบทสนทนาเรื่องไซบอร์กต่างๆขึ้นมามากมายอะไรเงี้ยซึ่งไอความลิเทเรทหรือว่าความรู้เท่าทันอะไรต่างๆมันไม่ได้ acquire มาทีหลังคือมันไม่ได้ได้มาจากการเรียนรู้ทีหลังแต่ว่ามันอยู่ในสิ่งที่มันอยู่ในอินฟราสตรักเจอร์อยู่ในการเติบโตของเรามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีนักทฤษฎีจำนวนหนึ่งซึ่งผมก็เขียนมานานแล้วก็จำไม่ได้มันชื่ออะไรแต่ว่าเขาก็เรียกคนกลุ่มนี้ว่าดิจิตอลเนทีฟแล้วก็คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งมาเรียนรู้มาทีหลังว่าดิจิตอลอิมมิเกรนต์อะไรย้ายมาซึ่งคนที่แบบพอคนรุ่นเราขึ้นไปนะครับจะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยก็คือเห็นว่าเด็กสมัยนี้มันแบบทำไมมันพูดจาอย่างนั้นมันทำตัวอย่างนี้มันขบถสังคมจังเลยทำไมก็ใส่ไปสี่ชุดนักเรียนทรงผมนักเรียนผมเกรียนผมติ่งอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาอะไรไปทำไมเรื่องแค่อดทนไม่ได้มันก็จะมีประเด็นอย่างเยอะแยะมากมายใช่ไหมคือเราสงสัยว่าเพราะอย่างเราเนี้ยถ้าโตมามันก็ต้องไปถึงเรื่องละครด้วย ที่เราสนใจนะครับก็คือว่าแต่ก่อนเนี้ยเราโตมากับน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ ซึ่งเรื่องหินกลิ้งไว้ก่อน พ่อสอนไว้หรือว่าน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ถ้าผู้ชมยังจำได้นะครับผมมันก็ถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี้ยมันก็เหมือนฟ้ามีตาเวอร์ชันเด็กนักเรียนอะประมาณนั้นเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีซีรีส์เยาวชนวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการพูดถึงทางโครงสร้างสังคมเยอะแยะเลยอย่างเช่นเรื่องฮอร์โมนใช่ไหมมันสะท้อนอะไรบ้างอ่ะในฐานะที่เป็นคนรุ่นเยาวชนที่ร่วมสมัยเดียวกับซีรีส์แล้วก็เป็นดิจิตอลซิติเซนดิจิตอลอะไรวะเนทีฟเป็นดิจิตอลเนทีฟเป็นคนพื้นเมืองเป็นคนพื้นเมืองในโลกยุคดิจิตอลเนี่ยไกลที่สุดก็2007นะครับแล้วทีนี้มันมีก่อนหน้านั้นหรือว่ามันมีซีรีส์ที่ล่ายยาวมาจากตรงนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นว่าน้ำเสียงที่หนังของผู้ใหญ่พูดถึงเด็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมองเด็กเป็นออบเจกต์มากกว่าหนังยุคหลังๆหมายความว่ากลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้อะชื่อมันค่อนข้างชัดเจนมากอยู่แล้วแล้วทีนี้เด็กจะเป็นตัวละครที่มาซัพพอร์ตอิเดโลจีหรือว่าภารกิจอะไรบางอย่างของผู้ใหญ่ในขณะที่ถ้าเราเริ่มมองตั้งแต่รักแห่งสยามเป็นต้นมาแล้วมันก็ drive ไปด้วยเกย์เคาน์เตอร์ใดๆก็ตามเราจะเห็นว่าเด็กจะกลายเป็นตัวละครที่มันแอคทีฟมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนนี่ก็ชัดเจนมากๆแล้วมันก็แนบเนียนมากๆหมายถึงว่าเราก็ไม่ทันจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าบทบาทของเด็กนี่มันชิฟต์ไปอย่างรุนแรงมากกล่าวคือกระบวนทัศน์ของโลก2แบบของสื่อยุคก่อนหน้านี้อย่างที่บอกเขียนนานแล้วผมจะพูดเบลอๆว่าไม่รู้ปีไหนคือก่อนหน้านี้มันจะมองเด็กเป็นอ็อบเจกต์เป็นพาร์ทนึงของภารกิจต่างๆของผู้ใหญ่ในขณะที่ช่วงหลังๆไม่รู้มันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะไม่รู้มันกลายมาเป็นป๊อปคัลเจอร์ได้ยังไงโลกที่นำเสนอนะฮะเป็นมุมมองที่เป็นกล้องหรือเป็นเลนส์ของตัวเด็กเองไม่ว่าจะมองไปที่ครูมองไปที่ผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามเรื่องมันดำเนินไปด้วยการเรื่องมันดำเนินไปด้วยคอนฟลิกต์หรือว่าความอัดอั้นตันใจหรืออะไรก็ตามของตัวเด็กเองมากกว่าในทางกลับกันเนี่ยเรามักจะเห็นผู้ใหญ่ถูกทำให้เป็นตัวร้ายบ่อยครั้งด้วยซ้ำไปอะไรประมาณนี้ที่มันเห็นนะฮะทีนี้จะพาคู่ฝ่ายปกครองใช่ใช่ก็ดีเลยก็จะโดนเดี๋ยวถ้าเกิดกลับมาพูดตรงนี้ได้อีกทีผมจะพูดถึงอีกทีว่ามันเป็นปัญหายังไงการทำให้ผู้ใหญ่เป็นตัวร้ายแต่ว่าไอ้ดินามิกเนี้ยผมเห็นว่ามันจริงๆมันถูกไดฟ์ด้วยเขาจะอื่นเช่นตอนที่รักแห่งสยามมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นเรื่องแรกที่เอาเรื่องเกย์แล้วก็เรื่องมัธยมเนี่ยมาพูดพร้อมกันแบบอย่างเปิดเผยพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันกลายเป็นป๊อปเขาเจอไปแล้วแล้วก็โอผ่านมา10กว่าปีแล้วมันปี2007เรื่องนั้นนะอุ๊ยเกิน10ปีแล้วด้วย10 11
คือแล้วด้วยความที่มัน drive ด้วย pop culture ตัวอื่นน่ะไอลักษณะแบบโลกเยาวชนน่ะหมายถึงว่าสายตาเกสแบบเด็กมันถูกส่งผ่านจากเรื่องนั้นมาที่เรื่องอื่นต่อด้วยคือด้วยความที่ว่ามันขายได้หรืออะไรก็ตามก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็จะเห็นในลิสต์นี้อย่างเช่นเราต่อมาเราจะเห็นฝันหวานไอจูม3ปี4เรารักไหนซึ่งมันพ่วงมาด้วยเรื่องรักทั้งนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องคริติคอลอะไรเลยมาตั้งแต่ต้นเออวะเนาะมหาลัยสยองขวัญใช่มั้ยฮะเพื่อนไม่เก่าเนี่ยมันเริ่มเป็นโลกของเด็กขึ้นมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้มีใครตั้งใจที่จะคริติคอลอ่ะแต่ประเด็นที่มันคริติคอลเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเมื่อตัวผู้กำกับเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกที่เป็นเด็กจริงๆอะไรประมาณนี้ทีนี้ช่วงหลังเนี่ยประเด็นคริติคอลก็หายไปด้วยหมายถึงเราจะเริ่มเห็นตั้งแต่อะไรนะที่เจ้าไว้มันเล่นอะใครอะเจ้าไว้อะเดี๋ยวนะจำได้แค่ตั้งวงว่ะตั้งวงเนี่ยนะตั้งวงปี2013อ๋อตั้งวงมันจะมีเรื่องนึงที่เป็นซีรีส์ที่ชื่อว่าเลิฟซิกเริ่มรุ่นหลังๆเลยนะหลังฮอร์โมนเลยนะคือเราจะเห็นเลยว่ามันทิ้งประเด็นคริติคอลออกไปนึกออกไหมคือมันจะไม่เหลือละมันก็จะเหลือแต่ไอ้ป๊อปเค้าเจอที่มันโตได้ของมันอะไอ้ความจิ้นความอะไรก็ตามทั้งหลายแหละคือเราจะเห็นว่าไอ้ความคริติคอลเหล่านี้ความเป็นโลกเยาวชนเหล่านี้มันโตได้มากับสิ่งอื่นมาโดยตลอดอะไรประมาณนี้นี่แต่ก่อนแล้วก็ถ้าซีรีส์อย่างเช่นแบบฮอร์โมนเลิฟซิกอย่างเงี้ยมันก็จะเน้นฉากเลิฟซีนระหว่างเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันเท่ากับว่าที่จริงเนี่ยสำหรับเรานะในฐานะคนแก่ดูเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ subject ว่ะเฮ้ยมันกลายเป็น object แล้วก็กลายเป็น sexual object ด้วยที่แบบต้องการจะขายตลาดมากกว่าแต่โอเคมันจะมีประเด็นของเด็กนักศึกษานักเรียนคิดยังไงคิดอ่านยังไงบ้างสะท้อนบทสนทนาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจุดขายของมันอาจจะเป็นเรื่องของ sex object หรือเปล่าใช่ตามนั้นใช่ใช่ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่เรื่องนึงที่เราชอบก็คือเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนมัน empower เด็กมากตรงที่ทุกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยผีอ่ะมันจะเป็นตัวปัญหาให้กับเรื่องของเด็กที่ตัวละครจะต้องต่อสู้ครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องผีมันจะกลายเป็นว่าผู้ที่แก้ไขปัญหามันจะเป็นพระ เป็นผู้ใหญ่ไปแต่เพื่อนเฮียนเรียนหลอดเนี่ยกับกลายเป็นเรื่องแบบเด็กต้องแก้ไขปัญหากันเอง สู้กับผีเองเนี่ยมันก็เป็นการ empower เด็กด้วยใช่ไหมในโลกแบบดิจิตอลแล้วอ่ะใช่ใช่ครับคือจริงๆในคอนเท็กซ์เดียวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นกับพร้อมกับ 2-3 อย่างที่ผมพูดถึงไว้ในนี้นะมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับไดนามิกของเนติวิทย์ตั้งแต่2012ที่ขึ้นมาอยู่ในทีวีไปออกคู่กับสรยุทธใช่ไหมฮะอันนั้นคือหนึ่งพอยท์ที่ทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าความเป็นเด็กเปรตความเป็นเด็กเกรียนเนี่ยมันโชว์ได้ว่ะคือมันออกมาอยู่บนสื่อได้ฮะก็คือนอกจากเนติวิทย์แล้วเนี่ยมันยังมีลักษณะอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แล้วมันเข้ามากระทบกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หมายถึงว่าไอ้โลกออนไลน์เนี่ยมันมีลักษณะบางอย่างที่อย่างเช่นเราจะไม่เคยมีโอกาสได้เห็นมาก่อนในโลกที่เป็นโลกกายภาพของเราเราจะเห็นลักษณะความไม่เท่าทันสื่อบางอย่างของผู้ใหญ่ที่แสดงออกมาชัดเจนมากอย่างเช่นเราอาจจะเห็นอาจารย์อันนี้คือเห็นจริงๆตอนที่เรียนอยู่ฮะเห็นอาจารย์ฝ่ายปกครองคนนึงไปจีบผู้ปกครองแล้วไปคอมเมนต์บนรูปผู้ปกครองว่าคุณแม่สวยจังเลยครับอะไรเงี้ยนึกออกมาฮะคือหมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีวันเกิดให้เราเห็นได้ในโลกที่เราอยู่แบบเป็นเนื้อเป็นตัวเขาจะแอบทำกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นวีคเนสตรงนี้ปกติเราจะเมนเทนอำนาจในคาแรคเตอร์ของเราได้ด้วยการหันตัวตนด้านเดียวเข้าไปหานักเรียนนักศึกษาหรืออะไรก็ตามคือด้านที่มันมีอำนาจแต่พอโลกออนไลน์มันอนุญาตให้เราเห็นด้านอื่นแบบนี้ไอ้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจหรือว่าความมั่นคงของตัวตนมันก็สลายไปแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ่ะมึงกดไวรัสมึงจีบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมึงเฟลกับเรื่องบางเรื่องแล้วผู้ใหญ่พวกนี้เขาก็ทำไปโดยที่เป็นดิจิทัลอิมมิเกรนต์อ่ะคือเขาไม่รู้ตัวว่ามันมีคนกำลังมองเขาอยู่เขาไม่รู้ตัวว่าลิงก์ที่เขาคลิกเข้าไปมันเป็นไวรัสหรือว่าเขาไม่รู้ตัวว่าข่าวที่เขาแชร์มันเป็นข่าวปลอมเพราะว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้อ๋อหรอเฮ้ยน่าสนใจคือคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะชินกับการนินทาเมามอยผ่านปากไปแล้วก็ลืมกันไปแล้วก็ไม่มีใครพูดต่อใช่ปะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันดีกว่าว่าเมื่อเข้าสู่โลกดิจิตอลพีเรียดแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองแล้วก็ตัวเด็กด้วยนะครับผมกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ที่ว่าเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยวัฒนธรรมสังคมของเยาวชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะขณะเดียวกันเนี่ยเยาวชนเองกลับกลายเป็นว่ามีพลังและอำนาจมากพอในโลกสังคมด้วยจะเห็นได้ว่า
การดิจิทัลไลซ์อะไรหลายอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดิโมคราไทซ์ด้วยที่อย่างเช่นยกตัวอย่างแพลตฟอร์มอย่าง Facebook เนี่ยนะก็มันก็แบบเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะกดรับใครเป็นเพื่อนได้พ่อแม่เราเองอาจจะไม่ต้องเป็นเพื่อนกันในโลก Facebook ก็ได้แต่เราสามารถเป็นมีความสัมพันธ์ครอบครัวกันในพื้นที่นอก Facebook ใช่มั้ยแต่ทันทีที่แบบพ่อแม่เราอยากจะปฏิสังสรรค์เราในโลกออนไลน์ใน Facebook เนี่ยต้องขออนุญาตเราก่อนด้วยว่าที่เขาเป็นเพื่อนเธอนะเราถึงจะยอมมีปุ่มกดยอมรับเพื่อนใช่ไหมมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นมันให้อำนาจต่อรองในเลเยอร์หนึ่งก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าพอออกมาจากนอกโลกออนไลน์แล้วแม่จะบังคับให้รับแอดไม่ได้อะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าแน่นอนว่ามันไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าแอคเตอร์ตัวใหม่อ่ะมีปัจจัยที่เข้ามาทำงานตัวใหม่ที่ทำให้การต่อรองอำนาจต่างๆมันเปลี่ยนแล้วมันก็ขยับขยายมากขึ้นอะไรเงี้ยอีกประเด็นนึงที่คิดว่าเดโมคราไทซ์เนี่ยตอนผมเขียนเนี่ยผมอินมากเลยว่ามันเดโมคราไทซ์แต่ตอนนี้เราจะเห็นชัดแล้วว่ามันมานิพูเลตหมายถึงว่ามันย้ายเราจากคอมมิวนิเคชันออนโพลิซีแบบนึงเนี่ยไปสู่การมานิพูเลตอีกแบบนึงผ่านอัลกอริทึมหรือใดๆก็ตามอะไรต่างๆนานาอะไรประมาณนี้นะฮะคือมันไม่ได้เดโมคราไทซ์เราขนาดนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราดูคลิป YouTube หรือว่าคลิปFacebook ก็จะพักเนี่ยก็เริ่มฟีดมาให้กูละแบบว่าเห็นว่าชอบหมาก็เอาหมามาให้อยู่นั่นแหละหรือกระทั่งช่วงหลังยัดเยียดโฆษณาด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นโดยการแย่งอำนาจเดิมๆที่เป็นอำนาจผู้ใหญ่เด็กซีเนียริตี้อะไรประมาณนี้ไปอยู่ที่อำนาจทุนที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะตรงกับทฤษฎีของฮาเบอร์มาสที่ว่าพื้นที่สาธารณะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะถูกแทรกแซงในระบบทุนนิยมใช่ป่ะซึ่งมันทำให้เราจากสถานะที่เป็น subject เนี่ยมันกลายเป็น subhuman ไปเลย อย่างนั้นขณะเดียวกันเนี่ยแต่มันก็ยังมีคุณอุปการนะสำหรับเราอาจจะตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในหลังจากที่เราเป็นอิมมิเกรนต์มั้งเรากำลังตื่นเต้นกับมันตรงที่อะไรอะยกตัวอย่างอย่างเช่นมันมีวัฒนธรรมอย่างเช่นเด็กสมัยเด็กเกรียนเด็กเปรตใช่ป่ะแล้วคุณก็บอกว่าเด็กเองเนี่ยมันก็สู้กลับนะเว้ยมันมีคำว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ลุงใช่ไหมเพื่อนิยามความแตกต่างระหว่างคนสองเจเนอเรชันยังไงบ้างเนี่ยที่มันแบบเอามาไฟแบ็กคือใหญ่อะจริงๆเท่าที่เคยรีวิวดูไอ้สุภาษิตต่างๆที่คนไทยใช้ด่าเด็กหรือด่าผู้ใหญ่กันเนี่ยนะครับผมว่าคำว่ามนุษย์ป้ามันมีเทิร์นที่ต่างจากคำอย่างเช่นเท่าพออยู่นานอะแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานอะไรเงี้ยคือตรงที่มันฝังลงไปในนอมเลยคือมันไม่ได้พูดว่าคุณสมบัติอะไรทำให้คนแก่คนหนึ่งแย่หรือว่าไม่ควรเคารพอ่ะแต่มันพูดออกมาเฉยๆเลยว่ามนุษย์ป้าแค่นี้ก็แย่แล้วคือแค่เป็นป้าก็แย่แล้วแค่เป็นลุงก็แย่แล้วมันผมว่ามันเป็น point critical point นึงอ่ะที่แสดงให้เห็นว่าการที่วัฒนธรรมหรือว่าไอ้ dynamic ต่างๆมันถูกเร่งเร้าโดยเทคโนโลยีเหล่านี้มันพาเราไปหา critical point ได้ขนาดไหนหมายถึงว่ามันสร้าง barrier กันระหว่างรุ่นต่างๆได้มากขนาดไหนแต่ทีนี้ไอ้คอมเพลนต่างๆที่คนแก่ชอบบอกว่าเด็กสมัยนี้แย่ลงทุกวันเนี่ยมันเผอิญมันมีมาทุกรุ่นหมายถึงว่าเราอาจจะเห็นในเทคปรัชญาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยว่าเด็กสมัยนี้อะไรเงี้ยมันจะมีลีลาประมาณนี้อยู่ทุกรุ่นแต่ว่าไอ้ที่ผมเห็นว่าตอนนี้มันคริติคอลขึ้นอ่ะก็เพราะว่าไอ้ลักษณะของอัลกอริทึมนี่แหละที่มันแบ่งแยกความเป็นอินดิวิดวลหรือว่าแบ่งแยกเลเยอร์ของวัฒนธรรมที่ต่างกันต่างๆให้มันฉีกออกจากกันไปอีกหมายความว่าเขาสามารถ empower ให้เรารู้สึกได้ว่าตัวเราเนี่ยมันอยู่ในคนส่วนใหญ่จริงๆอ่ะเราอยู่ในฟิลที่ถูกต้องจริงๆอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราเป็นเด็กเป็นเยาวชนเราก็จะเห็นแต่ว่าคอมเมนต์ที่ถูกต้องในทางของเราในขณะที่เราก็จะไม่เห็นว่าผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่คุณก็ไปเห็นนะว่าผู้อาจารย์จีบผู้ปกครองได้เนี่ยมันก็เสือกเสือกกันเป็นแต่เราสนใจจริงๆนะคืออย่างเช่นสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กเปรตเนี่ยมันถูก empower มากในสื่อออนไลน์นะครับผมแล้วก็เป็นสร้างเครือข่ายทางสังคมเราเห็นได้ว่าถ้าเราจะปฏิวัติอ่ะอย่างปรากฏการณ์ในทีวีเนี่ยเราชอบมากที่คุณใช้ในทีวีเนี่ยเป็นเหมือนแบบจุดเปลี่ยนทางสังคมระดับนึงที่ว่าจากแต่ก่อนเนี่ยเมื่อเด็กต้องการจะต่อสู้กับอำนาจโครงสร้างสังคมเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ไม่มีมวลชนแต่การเคลื่อนไหวของในทีวีมันทำให้เกิดมวลชนผ่านแพลตฟอร์มที่เป็น Facebook หรือโซเชียลมีเดียด้วยเนี่ยมันทำให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเนี่ยคือตั้งแต่ผมว่าเทิร์นสำคัญที่สุดคือตอนที่เนทิวิทไปออกคู่กับสรยุทธเนี่ยคือเขาออกในปี2012แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนทิวิททำให้สิ่งที่นักปรัชญาสักคนหนึ่งในนี้ที่เรียกมันว่า invisible cloud มันเกิดขึ้น อยู่ในใจของใครหลายๆคนว่าแบบอ่ะเราสามารถพูดแบบนี้ได้ว่าเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์การมีอยู่ของทรงผมนักเรียนได้ที่มากกว่านั้นเขาตั้งสมาพันธ์อะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่ามันจะล่วงเลยไปแล้วก็ตามประมาณนี้แต่มันแสดงให้เห็นว่ากูไม่ได้คิดอยู่คนเดียวอ่ะ
อะไรประมาณนี้ในขณะเดียวกันปี2013เป็นปีที่ผมเริ่มดูสังเกตเพจต่างๆฮะว่าพวกเด็กรุ่นเดียวกับเนติวิทย์เนี่ยมันทำอะไรที่เป็นไดนามิกเดียวกันแบบนี้ไหมคือเริ่มเกรียนเริ่มกบฏนะเราเห็นว่ามันเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างธรรมศาสตร์ไม่ละมึงธรรมศาสตร์ไม่ละมึงนักเรียนสวนกุหลาบนักเรียนเทพศิรินทร์สวนกุหลาบไม่ละมึงนักเรียนอัสสัมชัญอะไรเงี้ยประเทศจุฬาเนี่ยพวกนี้เพจพวกนี้บางทีปัจจุบันยังอยู่แล้วก็ไอ้ผู้ติดตามมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขยายออกจากกลุ่มนักศึกษาเองไปสู่กลุ่มอื่นๆที่เข้ามาตามกลุ่มวิธีคิดเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับที่สำคัญคือเพจพวกนี้ในช่วงที่ผมรีวิวเนี่ยมันไม่มีเลยเพจที่เป็นป๊อปคัลเจอร์ได้และเป็นคอนเซอร์เวทีฟด้วยหมายความว่ามันจะไม่มีเพจที่แบบเรามาแต่งชุดนักเรียนให้เท่กันเถอะแบบนี้มันจะไม่มีบทสนทนาที่สนุกเกิดขึ้นในนั้นเลยแต่ว่าบทสนทนาที่ดูแล้วคนมันสนทนากันจริงๆอ่ะกลับเป็นพื้นที่เหล่านี้ที่มันอัดอั้นแล้วมันก็มาระบายกันออกมาอะไรประมาณนี้ผมคิดว่านี่ไอ้แพลตฟอร์มเหล่านี้มันก็มีส่วนที่ทำให้วัฒนธรรมแบบเด็กเปรตเนี่ยมันโตขึ้นมาได้ประมาณนั้นนะฮะแล้วแอดมินเป็นเด็กป่ะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เท่าที่รู้แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยคือก็มีบางเพจที่ไปถามมีบางเพจที่รู้อยู่แล้วแล้วก็มีบางเพจที่ดาวเอาก็เป็นเด็กนะฮะอาจจะมีบางเพจที่จบไปแล้วแก่แล้วแต่ยังอยากเป็นแอดมินอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการส่งต่อกันไปกันมาก็มีอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่สุดท้ายก็ทำในนามของเยาวชนใช่ที่สำคัญคือตรงนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเพจต่างๆพวกนี้เราสนใจก็จะมีแบบว่าอะไรอ่ะจุฬาคิวบอยธรรมทียูคิวบอยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอันนี้คือใครเป็นคนทำอ่ะแอดมินอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันจะชัดเจนมันจะชัดเจนมากคือมันมาในไวบ์แบบเดียวกับรักแห่งสยามอ่ะคือมันมาคู่กันใช่ไหมสักพักไอ้คริติคอลหายไปเหลือแต่อีประเด็นจิ้นน่ะลองไปดูไอ้เพจเหล่านี้ก็ได้ไอ้นักเรียนอัสสัมชัญนักเรียนสวนกุหลาบอะไรแบบเนี้ยช่วงหลังๆก็มีแต่คิวบอยขึ้นแหละคือด้วยความที่ไอ้คุณค่าแบบคริติคอลเนี่ยมันเกาะป๊อปคัลเจอร์มาตั้งแต่ต้นอ่ะแล้วคือตัวมันเองอ่ะมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอ่ะแล้วเมื่อป๊อปคัลเจอร์โตไปได้มันไม่ได้หมายความว่าไอ้ความคริติคอลเนี้ยมันจะโตตามไปด้วยคือเราจะเห็นมากมายเลยว่าแบบในฮอร์โมนหรือว่าในซีรีส์ต่างๆที่เป็นเด็กและเยาวชนเราจะเห็นคนกรี๊ดมากกว่าคนตั้งคำถามอ่ะคำถามอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะคำถามอย่างเช่นเราจะแต่งชุดนักเรียนดีไหมนะครูพูดถูกแล้วไหมนะอะไรประมาณนี้เราจะถูกพูดถึงในมุมที่ว่าโอ้คนนี้ดีจังงานดีอะไรประมาณนี้มันจะมีสิ่งเหล่านี้เยอะกว่าเป็นฉากที่ตัดออกมาอย่างเช่นแบบฉากจูบกันฉากถอดเสื้อแต่เราจะไม่เห็นว่านักเรียนรุ่นนี้จะตั้งคำถามของการเรียนรอดอว่าจะเป็นต้องเรียนหรือเปล่าเพราะอะไรก็จะไม่มีใช่ไหมจะมีแค่ที่ชี้แช่อย่างเช่นชุดนักเรียนทรงผมเท่านั้นใช่ปะซึ่งเราก็สนใจนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตอ่ะเพราะว่าโอเคเรื่องการคริติไซส์ต่างๆเนี่ยมันยังไปไม่ถึงจุดนึงขณะที่ถ้ามองถึงเรื่องในฐานะเป็นเซ็กชวลออบเจกต์เนี่ยมันไปไกลระดับนึงแล้วแล้วก็ที่พูดเมื่อกี้เรากลับไปพูดถึงเดโมคราไทซ์ใช่ไหมขณะที่เด็กเยาวชนเนี่ยสามารถต่อสู้ตั้งคำถามให้โครงสร้างสังคมที่เป็นเหมือนแบบมีฮาราคีชัดเจนเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยการเกิดขึ้นของเพจคิวบอยทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นการลิเบอเรทให้กับผู้หญิงและก็ผู้เยาว์ด้วยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นหรือป่ะในการสร้างอำนาจให้คนให้คนกลุ่มนึงเรื่องเควียร์นี่อาจจะยังไม่อยากพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะกินเวลาไป อะไรอย่างนี้แหมมีกากันไว้เทปหน้าใช่ไหมหมายถึงว่าโอเคแต่ว่าสิ่งที่เราพรีดิกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นคือการดื้อเงียบหมายความว่าเด็กเยาวชนรุ่นปัจจุบันเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าสู้อะไรกันไม่ได้ในสนามที่เป็นฟิสิกอลแต่ว่าโลกของเขาอะโลกที่อยู่ข้างในของเขาที่เขาได้ไปเจอกับสิ่งต่างๆใน Google ใน Facebook อะมันทำงานของมันอยู่และเมื่อเขารู้ว่าเขาสู้ไม่ได้แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าผู้ใหญ่ก็มาทำอะไรกับข้างในเขาไม่ได้ผมไม่คิดว่ามันจะมีรีออดนะคือหมายถึงว่าจะไม่มีการประท้วงจะไม่มีอะไรก็ตามแต่ว่ามันจะมีการรอเวลาคือมันมีประโยคนึงจากหนังสือเกี่ยวกับanthropology ที่ผมอ่านอยู่ When the Moon Waxes Red อ่ะคือเขาเขียนเอาไว้ว่า you can take the black man out of the bush but you cannot take the bush out of the black man นึกออกไหมครับหมายถึงว่าคุณจะเอาคนดำมาทำเป็นทาสก็คืออาจจะเอาออกจากป่ามาก็ได้แต่มันจะเอาป่าออกไปจากใจของคนดำไม่ได้หรอกไอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่แค่โรแมนติกแต่เรากำลังหมายถึงบอดี้หรือว่าจังหวะอะไรก็ตามที่เป็นคนดำสิ่งที่เราเรียกว่า black voice ไอ้สิ่งต่างๆที่หล่อหลอมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันมีการรอของมันอยู่ว่ามันจะได้จังหวะที่จะชายหรือว่าเผยตัวของมันออกมาตอนไหนเพียงแต่ว่า
ผมไม่คิดว่าในเรื่องแบบนี้ในเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นหนักแบบเป็นการค้าทาสเป็นการทรมานอะไรกันนะมันจะไม่เกิดการต่อสู้ที่มันหนักหนาขนาดนั้นแต่ความดื้อเงียบก็น่าจะยังอยู่ก็คือสุดแล้วเนี่ยโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่ง Facebook เนี่ยมันไม่ใช่หลุมหลบภัยของเยาวชนวัยรุ่นเว้ยแต่มันเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างนึงที่รอเวลาในการที่จะมาคัดง้างการต่อสู้กันกับโครงสร้างสังคมที่ยังเชื่อเรื่องอาวุโสอยู่เดี๋ยวสัปดาห์เอาสัปดาห์ไหนดีจะเชิญคุณวริษมาอีกรอบนึงพูดถึงเรื่องเควียร์ในโลกโซเชียลมีเดียกันดีกว่านะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับผมสวัสดีครับ